ป็นประเพณีอย่างนี้ทุกปีนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะก็เป็นสิริมงคลนะครับเป็นกุศโลบายในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในการสร้างบารมีเพื่อการทำงานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยเรามีความเชื่อความศรัทธาในรูปแบบวิธีวัฒนธรรมของคนไทยนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการไปสู่สุขันจะเป็นรูปแบบของท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปในย่านของพิธีกรรมไปสู่สุขันจะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเหมือนกันครับนาสกาเรนะอังสัมมังกัปปูชยานะตระหนักโตละกับกับจะเป็นพิธีการถวายทานพุ่มนะครับต่อหน้าพระบรมรูปนะครับของสมเด็จพระราชบิดานะครับขอเชิญตัวแทนนักศึกษานะครับทำพิธีถวายทานพุ่มนะครับขอเรียนเชิญครับนักศึกษาแพทย์ทุกคนถวายความเคารพครับนักศึกษาแพทย์ทุกคนถวายความเคารพครับตอบนับตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกแห่งวิชาชีพแพทย์ได้เข้าเป็นสมาชิกแห่งวิชาชีพแพทย์ข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อรับใช้มนุษยชาติดิฉันแพทย์หญิงสิริรัตน์ลิมกุลผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาแพทย์ทุกคนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์ซึ่งจากนี้ไปจะได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆต้องทำงานเป็นทีมและใส่เสื้อกาวตลอดเวลาเมื่อเรียนท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีเรียนผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกแล้วก็คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมอบเสื้อกาวนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยามท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยามทุกท่านนะครับ
ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4นะครับมหาวิทยาลัยสยามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม